ครับที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับกองงานควบคุมผิดพันยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่มาทำสัมมนาแล้วก็ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์คนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับจริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการย่อยของโครงการคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะฮะซึ่งกิจกรรมที่มาทำที่ขอนแก่นวันนี้อีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเหมือนกับที่ได้ไปทำมาแล้วที่ภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไปทำมาแล้วที่ใต้ของสงหาดใหญ่ด้วยว่าคนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าไปทำที่นครนายกนะครับคนภาคกลางไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับเหตุที่บอกว่าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขณะนี้มันระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนลงไปถึงเด็กชั้นประถมนะครับที่เด็กๆเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยแล้วก็การเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับเข้าใจว่าเป็นเพียงไอน้ำหอมๆนะครับแล้วก็ไม่มีโทษไม่ติดไม่อะไรซึ่งอันนี้อันตรายมากนะฮะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งวัฒนธรรมแต่เดิมมาเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะครับสถิติถึงผู้หญิงก็สูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยทั่วทั้งประเทศเนี่ยสูบกัน 1.3% เองนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเด็กหญิงเนี่ยเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเด็กมัธยมเด็กประถมนะครับมากขึ้นนะครับหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะที่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผลต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่ในผู้ใหญ่เนี่ย ก็ไม่มีใครมาสูบนะฮะแต่มันผลต่อเด็กที่ไม่สูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจะเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นของใหม่นะฮะแล้วก็คิดว่าไม่ได้อันตรายนะครับไม่ได้เสพติดนะฮะแล้วก็มันมีการเป็นกระแสคิดว่ามันเป็นเท่นะครับก็เข้าไปสูบกันนะฮะซึ่งความเสี่ยงก็คือจะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินนะฮะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินเหมือนกันในบุหรี่ธรรมดานะครับแล้วสถิติที่วิจัยกันทั้งต่างประเทศและประเทศไทยคือพบว่าเด็กที่เข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดตามต่อไปปี2ปีเนี่ยเข้าไปสูบบุหรี่ธรรมดานะครับเสี่ยงมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย2-5เท่านะครับซึ่งก็หมายความว่าความเสี่ยงที่ไอการควบคุมยาสูบที่มันทั่วประเทศที่เราทำกันมา30ปีที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะจาก32ลงมาเหลือ 17% เนี่ยนะถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาระบาดในลักษณะนี้เนี่ยอัตราการสูบ 17.4% เนี่ยมันจะกลับเพิ่มขึ้นนะครับมันทำให้การสูบบุหรี่เนี่ยกลับมาเป็นที่ยอมรับใหม่แพร่หลายใหม่นะครับแล้วก็อันตรายอันหนึ่งก็คือข้อมูลที่มีรายงานออกมาจากต่างประเทศเนี่ยพบว่าการติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดานะฮะซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าแม้แต่บุหรี่ธรรมดาเนี่ย 70% ของเด็กที่เข้าไปติดก็เลิกไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วดังนั้นถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปติดเนี่ยมันอย่างน้อยต้องเกิน 70% ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต่อไปถึงสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็น เหมือนกับที่เราเรียกว่าวาระแห่งชาตินะฮะที่จะต้องร่วมกันป้องกัน เด็กนักเรียนนะฮะจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมรวมไปถึงมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องเร่งรณรงค์ให้ความรู้นะครับให้ทั่วถึงเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยก็พบว่าการรณรงค์มา 7-8 ปีเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนในหลักสูตรเนี่ยมันชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กนักเรียนมัธยมด้วยนะครับในบ้านเราก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าเราได้ห้ามขายนะครับมีกฎหมายห้ามขายห้ามนำเข้านะฮะแต่ว่าก็มีการลักลอบขายกันนะฮะทั้งในทั้งออนไลน์แล้วก็ไม่ออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
นอกจากเราต้องช่วยกันให้ความรู้พิษภัยการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะโดยเฉพาะแก่เด็กนักเรียนแล้วเนี่ยนะ เราก็ต้องพยายามนะครับกระตุ้นนะครับสนับสนุนให้ฝ่ายที่ต้องบังคับใช้กฎหมายกับคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะผิดกฎหมายก็คือสคบนะฮะสำนักงานข้างคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรมศุลกากรนะครับแล้วก็หน่วยสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดในการที่จะประสานงานให้มีการบังคับใช้กฎหมายนะครับลดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนนะฮะซึ่งที่เป็นข่าวมาก็ปรากฏว่าที่ขายเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะฮะเพราะว่าลูกค้าคือเด็กนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจตนารมณ์ของการมาทำประกาศว่าเจตนารมณ์ว่าคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับจะโดยภาคีเครือข่ายในภาคอีสานทั้งหมด20จังหวัดนะครับทั้งเครือข่ายสื่อเครือข่ายครูเครือข่ายเยาวชนแล้วก็เครือข่ายสาธารณสุขนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เข้ามาร่วมกันรับทราบสภาพปัญหาแล้วก็ระดมสมองกันในการแก้ปัญหานะครับเพื่อป้องกันการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนในแต่ละจังหวัดทั่วอีสานครับ